ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่27สามเกลอยายกับหลานตื่นนอนพร้อมกันตอนตีสี่คนเป็นหลานเดินไปปลุกพี่สาวให้ลุกหุงข้าวนางสาวจำแรงไม่คุ้นกับการตื่นแต่เช้ามืดจึงบ่นกระปอดกระแปดคนกำลังหลับสบายสบายดันมาปลุกให้ตื่นบาปกรรมนะเองน่ะเองนั่นแหละบาปนอกจากบาปแล้วยังจะหาผัวไม่ได้ผู้ชายที่ไหนเขาจะเอาคนเกียจคร้านไปทำลูกทำเมียคนอะไรไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นประโยคหลังเขาจำขึ้นใจด้วยเคยได้ฟังถ้อยคำเหล่านี้บ่อยๆจากปากยายจะหาผัวได้หรือไม่ได้มันก็ไม่หนักกระบาลเองหรอกนะสาวสวยอย่างจำแรงหาผัวไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปถ้าคนอย่างเองสวยแล้วก็ในตำบลนี้จะหาคนขี้เหร่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเอาละข้าไม่อยากเถียงกับเองให้เสียเวลากำลังปวดท้องขี้ข้าไปละพูดจบก็เดินลงบันไดหลังบ้านเพื่อไปถ่ายทุกข์คนเป็นพี่สาวได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ผู้เดียวบ้านยายทันสมัยกว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยว่าคนบ้านอื่นนั้นเมื่อต้องการถ่ายทุกข์ก็จะออกไปตามท้องไร่ท้องนาที่เรียกกันว่าไปทุ่งส่วนคนบ้านยายเพียงเดินลงบันไดหลังบ้านก็ถึงห้องส้วมแล้วยายรอจนหลานขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงชวนเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ทำวัดเองจะได้เดินทางด้วยความสวัสดีมีชัยยายบอกไม่รู้ว่าผมจะจำได้หมดหรือเปล่าคำทำวัดเช้านะยายหนุ่มน้อยวิตกแม้จะได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันหากก็ไม่แน่ใจว่าจะจำได้ทั้งหมดโดยว่าไม่สนใจที่จะจดจำไม่เป็นไรตอนไหนจำไม่ได้ก็ให้ว่าตามยายนี่เป็นเพราะเองไม่เอาใจใส่น่ะสิยายได้โอกาสต่อว่าก็ถ้าผมเอาใจใส่มัวแต่นั่งสวดมนต์ทำวัดแล้วใครจะเป็นคนหุงข้าวให้ยายกินล่ะครับหลานชายไม่ยอมแพ้เอาเถอะอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงอยู่เลยตามยายเข้าไปในห้องพระเดี๋ยวนี้แหละแล้วคนอายุ7รอบจึงเดินนำคนอายุย่าง17เข้าไปในห้องพระยายจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนหลานนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่เบื้องหลังจุดธูปเทียนเสร็จยายจึงกล่าวนำทีละประโยคหลานชายกล่าวตามพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควโหติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิจากนั้นยายจึงขึ้นโยโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหลานชายรับว่าสวาคาโตเยนะภควตาธรรมโมแล้วจึงสวดพร้อมกันไปจนจบสังเวคปริกิตนปาถะเมื่อสวดมนต์จบจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จสิ้นการทำวัดเช้าไอ้หนูเองเก่งนี่นะที่จำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ยายว่านำเป็นครั้งแรกที่ยายชมอย่างจริงใจและไม่ประชดประชันก็ผมมียายเก่งนี่ครับเลยต้องเก่งตามยายหนุ่มน้อยชมตอบความจริงถ้ายายให้สวดคนเดียวเขาก็สวดไม่ได้แต่พอมีเพื่อนสวดก็พอจะกล่อมแกล้มไปได้จนจบไปอยู่บางกอกเองต้องสวดมนต์ทุกวันนะไอ้หนูครับถ้าผมมีเวลาแต่ยายครับตอนบูชาพระรัตนตรัยที่ยายให้ผมว่าตามน่ะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนยายได้มาจากไหนหรือครับเขาหมายถึงพุทธบูชามหาเตชวันโตได้มาจากหลวงพ่อช้างท่านเล่าให้ยายฟังว่าพระในป่าให้ท่านมาตั้งแต่ครั้งท่านเดินธุดงค์แล้วทำไมวันอื่นๆผมไม่เห็นได้ยินยายสวดแบบนี้บ้างเลยเคยได้ยินแต่โยโสภควาเพราะวันนี้เป็นวันที่ยายต้องการให้แปลกไปจากวันอื่นๆน่ะสิ
หลวงพ่อท่านบอกว่าเอาไว้สวดในโอกาสสำคัญสำคัญเพื่อความสวัสดีมีชัยก็วันนี้เองจะเดินทางไปเรียนบางกอกนี่นะยายจึงต้องสวดเอาเลิกเอาชัยไว้ก่อนก็ไหนยายเคยสอนผมไม่ให้ถือเลิกยามเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเลิกดีคนเป็นหลานแย้งยายไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนต่างหากนี่เองจะมายกย่องให้ยายเป็นศาสดาหรือยังไงจ่างยายก็ไม่เล่นด้วยกลัวขี้กาขึ้นหัวถ้าอย่างนั้นยายก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนเพราะยังถือเลิกยามอยู่ก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้หนูเองอย่าเข้าใจผิดอย่าหาว่ายายโง่เง่างมงายแบบนั้นการที่เราสวดมนต์ก็เท่ากับเราทำดีเมื่อทำดีก็เลิกดีอยู่แล้วถ้ายายงมงายป่านนี้ก็คงไปหาหมอมาทำขวัญให้เองแล้วน่ะสิยายไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเรื่องผีเจ้าเข้าทรงยายก็ไม่เชื่อยายเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ายายไม่เชื่อพระแต่ทำไมถึงได้เชื่อหลวงพ่อช้างคนเป็นหลานเถียงอย่างอยากจะเอาชนะยายรู้ทันจึงว่าไอ้หนูเอ็งอย่าคิดเอาชนะคะคานอะไรกับยายเลยเอ็งเข้าใจที่ยายพูดแต่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวไปช่วยกันสำรวจตรวจตราข้าวของที่ยายเตรียมไว้ให้เผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้จัดแจงหามาให้ครบอีกไม่นานพระก็จะมาบิณฑบาตวันนี้เอ็งต้องใส่บาตรนะยายยกบุญให้เอ็งวันหนึ่งยายพูดแบบคนเสียสละเพื่อหลานทุกวันผมก็ได้บุญอยู่แล้วล่ะยายก็ผมเป็นคนหุงหาก็ได้บุญคนละครึ่งแต่วันนี้ผมได้คนละครึ่งกับนางจำแรงส่วนยายไม่ได้เลยได้สิทำไมจะไม่ได้ในเมื่อข้าวปลาอาหารเป็นของยายก็ต้องแบ่งกันออกไปเป็นสามส่วนแต่วันอื่นๆยายได้สองส่วนเองได้ส่วนเดียวถึงอย่างไรยายก็ไม่ยอมเสียเปรียบแม้จริงๆนะยายตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครงกบุญเท่ายายจ่างแห่งตำบลบางม่วงหมู่เลยจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดถึงเรื่องบุญก่อนเสมอคนอื่นเขาคิดกันแค่เรื่องกำไรกับขาดทุนเท่านั้นไม่เห็นมีใครคิดอย่างยายเลยสักคนหลานชายกึ่งชมกึ่งตำหนิเรื่องของคนอื่นคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันสำหรับยายถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการทำบุญเพราะเราสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไปได้ถึงชาติหน้าส่วนการลงทุนอย่างอื่นถึงจะได้กำไรมหาศาลปานใดก็ใช้ได้แค่ชาตินี้เท่านั้นบางคนหาเงินหาทองไว้มากมายยังไม่ทันจะได้ใช้ก็เกิดมาตายเสียก่อนมีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างอาแปะนั่นไงล่ะยายแกแสนจะขี้เหนียวหาแต่เงินงกงกไม่ยอมใช้จ่ายพอตายลงก็เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ให้ปลาเหรียญผลาญด้วยการเอาไปซื้อเหล้ากินนั่นสิแทนที่จะเอาเงินไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผัวแต่ก็ช่างหัวมันเถอะกรรมของมันยายไม่อยากพูดถึงนางลูกคนนี้แต่ยายก็ยังอยากจะแบ่งสมบัติให้แกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสมบัติแม้จะค่อนข้างแน่ใจว่ามันมาลายหายสูญไปแล้วอย่าไปอิจฉามันเลยไอ้หนูเอาเถอะเรื่องนั้นไว้ค่อยคิดกันทีหลังรอให้เองเรียนจบกลับมาเสียก่อนแต่ถ้าเองกลัวว่ายายอาจตายก่อนเองกลับยายก็จะสั่งแม่เองไว้อ้อยายเตรียมห่อเงินไว้ให้เองเรียบร้อยแล้ว80ช่างคงพอนะแล้วยายก็เอาสายสะพายเผื่อไปเส้นหนึ่งเองอย่าทำหายนะไอ้หนูแล้วก็จำไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าได้เอาไปขายเข้าใจหรือเปล่าเอาละเองไปใส่บาตรได้แล้วเสร็จแล้วก็ตามไปที่ห้องยายหนุ่มน้อยจัดการใส่บาตรพระห้ารูปตามที่ยายสั่งเสร็จแล้วจึงเข้าไปในห้องยายออกสงสัยว่าสายสะพายที่ยายจะให้เขานำไปบางกอกด้วยนั้นเป็นเส้นเดียวกับที่ยายเอาใส่หายฝังไว้หรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นมิได้หายไปไหนเมื่อเข้ามาในห้องของยายหนุ่มเจริญก็เห็นเงินกองโตวางอยู่บนผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ยายยังไม่ได้มัดเพราะต้องการจะให้เขาตรวจดูว่าครบ80ช่างหรือไม่
ข้างๆกองเงินมีไถ่สีแดงวางอยู่เขาจึงถามแล้วไถ่นี่จะใส่อะไรครับหรือว่าใส่สายสะพายที่ยายจะให้ผมนำติดตัวไปถูกแล้วแต่เองต้องสัญญากับยายนะว่าหากไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่เอาออกขายเป็นอันขาดครับผมให้สัญญาแล้วไหนล่ะครับสายสะพายยายเอามือล้วงลงไปใต้หมอนแล้วหยิบสายสะพายหนัก8บาทออกมาใช่เส้นเดียวกับที่ยายให้ผมฝังคืนนั้นหรือเปล่าครับผมจำได้ว่ามีทั้งหมด3เส้นคนถามออกตื่นเต้นเอ็งว่าใช่หรือเปล่าเล่ายายแซงลองใจใช่ครับถ้าฉะนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้หาอย่างที่ผมคิดเขาพลั้งปากออกมาจนได้ทำไมเอ็งถึงคิดว่ามันหายล่ะก่อนไหนเอ็งพูดว่าทรัพย์จะหนีก็ต่อเมื่อเอ็งขโมยเท่านั้นนอกเสียจากเอ็งใครเขาจะกล้ามาขโมยของยายแหมยายแล้วก็เรื่องมันแล้วไปแล้วยังจะเอามาพูดให้แสลงหูแสลงใจผมอีกหลานชายต่อว่าไอ้หนูยายรู้นะว่าเองตั้งใจจะขโมยของของยายไปขายดีแต่ว่าทรัพย์เคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนเองถึงทำไม่สำเร็จแต่เอาเถอะแล้วก็แล้วกันไปยายไม่ถือโทษโกรธเคืองเองหรอกแต่ก็จะขอเตือนเองว่าอย่าได้คิดทำเช่นนี้อีกโดยเฉพาะเมื่อเองจะไปอยู่กับคนอื่นเขาอย่าไปทำมือสั้นมือยาวเหมือนที่อยู่กับยายไม่เช่นนั้นเขาจะดูถูกมาถึงพ่อแม่ว่าสอนลูกไม่ดีเองจะให้สัญญากับยายได้ไหมสัญญาเรื่องอะไรครับคนเป็นหลานไม่ทันได้สำเนียกด้วยว่ายายพูดเยินเย้อเสียจนเขาจับใจความไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ไปทำมือสั้นมือยาวที่บางกอกน่ะสิยายทวนให้ผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อมือของผมมันก็แค่นี้จะให้สั้นให้ยาวไปกว่านี้ผมทำไม่ได้แน่หรือว่ายายทำได้ครับหลานชายไม่วายยั่วไอ้หนูเองอย่าพาออกนอกเรื่องนี่ยายพูดเป็นงานเป็นการนะเองต้องสัญญากับยายอย่าให้ผู้บังเกิดกล้าของเองต้องอับอายขายหน้าคนเขาจะด่ามาถึงพ่อแม่เองว่าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกก็พ่อกับแม่เขาไม่เคยสั่งสอนผมสักหน่อยเห็นมีแต่ยายนี่แหละที่ทั้งสั่งทั้งสอนคนอ่อนวัยกว่ายังคงเถียงพูดแบบนี้ระวังจะตกนรกอยู่ดีไม่ว่าดีก็มันจริงๆนี่ยายผมพูดความจริงทำไมต้องตกนรกด้วยเพราะเองจ้วงจ่าผู้ที่ให้กำเนิดเกิดเองมาน่ะสิพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกใครทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็เหมือนทำกับพระอรหันต์แค่คิดไม่ดีก็บาปแล้วอย่าว่าแต่ทำไม่ดีเลยบาปยังไงล่ะยายก็มโนทุจริตน่ะสิหลานการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตก็ชื่อว่าทำบาปยายครับหลานชายรู้สึกรำคาญเต็มทนอีกไม่กี่ชั่วโมงผมกับยายก็จะต้องจำพรากจากกันไปนานหลายปียายจะไม่มีอะไรที่ไพเราะสนอโสดมาให้ผมฟังบ้างหรือครับเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ผมฟังมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเปลี่ยนเรื่องบ้างสิยายเอาเรื่องสังทองหรือเรื่องจันทโครบก็ได้นี่ถ้ายายเป็นตัวโผลิเกรับรองเจ๊งเพราะเล่นซ้ำซากอยู่แค่เรื่องเดียวก็เรื่องเดียวนี่แหละที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเอาละถ้าเองเบื่อยายจะเล่าตอนใหม่ก็ได้รับรองว่าเองยังไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องเดิมแต่ตอนใหม่หรือยายชื่อตอนอะไรครับตอน3เกลองั้นผมก็เคยฟังแล้วที่มีไอ้มือใหญ่ไอ้ขี้มูกมากแล้วก็ไอ้ตูดแหลมใช่ไหมยายไม่ใช่ก็ยายบอกแล้วยังไงล่ะว่าเองไม่เคยฟังมาก่อนว่าแต่ว่าอยากจะฟังหรือเปล่าแต่ถึงจะไม่อยากฟังยายก็อยากเล่านึกว่าเป็นของขวัญวันเดินทางของเองก็แล้วกันเอาละเมื่อยายจะเล่าก็ต้องนอนเองก็ต้องนวดให้ยายตามระเบียบว่าแล้วยายก็ขึ้นนอนบนเตียงถ้าผมไปเสียแล้วใครจะนวดให้ยายหรอครับคนพูดรู้สึกใจหายคนฟังรู้สึกเช่นเดียวกันหาก็แข็งใจพูดว่านางจำแรงยังไงล่ะ
แต่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องได้ราวเท่าเองไหมรับรองว่าไม่เท่าคนอย่างผมมีหนึ่งเดียวในจักรวาลหนุ่มน้อยได้โอกาสอวดสรรพคุณของตนขณะนวดต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแผ่นหลังที่เนื้อหนังเหี่ยวย่นเพราะความชราเอาละไม่ต้องยกย่องตัวเองระฆังดังเองมีที่ไหนมีสิยายเขาเรียกว่าระฆังอับปรีไม่ตียังเสือกดังแต่เองไม่ใช่ระฆังเพราะฉะนั้นก็อย่ายกย่องตัวเองมันผิดธรรมเนียมคนไทยเอาละอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงตั้งใจฟังนิทานเรื่องบุญบาปตอนสามเกลอได้แล้วเห็นหลานไม่พูดอะไรยายจึงเริ่มต้นเล่าการละครั้งหนึ่งมีกระทาชายนายหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขามีเกลออยู่สามคนคนที่หนึ่งเขารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกลอคนนี้เกลอคนที่สองเขารักรองลงมาจากคนแรกส่วนคนที่สามเขาไม่สนใจและไม่เคยทำอะไรเพื่อเกลอผู้นี้เลยต่อมาไม่ช้าไม่นานเขาก็ตายลงความที่จิตเขาผูกพันอยู่กับเกลอคนที่หนึ่งเขาจึงไปหาแต่เกลอคนนี้ไม่ใยดีเขาเลยเขาพูดด้วยก็ไม่ยอมเจรจาตอบเขารู้สึกเสียใจมากนึกเสียดายว่าขณะมีชีวิตอยู่เขาไม่ควรทุ่มเทเพื่อเกลอผู้นี้จากนั้นเขาจึงไปหาเกลอคนที่สองเกลอผู้นี้ดีกว่าเกลอคนแรกตรงที่ตามไปส่งเมื่อเขาเดินทางไปปรโลกแต่ส่งเพียงครึ่งทางก็กลับคงมีแต่เกลอคนที่สามเท่านั้นที่ติดตามเขาและร่วมเดินทางไปกับเขาตลอดเส้นทางไม่เคยทอดทิ้งเขาแม้เพียงอึดใจเดียวเสียงเล่านิทานหยุดชะงักลงด้วยว่าคนเล่ากำลังคิดถึงเกลอคนที่สามซึ่งคงจะได้พบกันและร่วมเดินทางไปปรโลกด้วยกันในไม่ช้านี้แล้วยังไงอีกยายเล่าต่อสิครับคนฟังกำลังฟังเพลินจบแล้วทีนี้เองลองบอกยายมาสิว่าเกลอทั้งสามของกระทาชายนายคนนี้มีใครบ้างผมไม่รู้หรอกยายก็ผมไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขานี่นะหนุ่มน้อยหาทางออกแต่เองต้องรู้เพราะเมื่อเองตายก็จะต้องพบสามเกลอนี้เช่นกันเองจะได้เตรียมตัวปฏิบัติต่อเกลอทั้งสามให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียใจเหมือนชายผู้นี้ถ้าเช่นนั้นก็เก็บไว้ก่อนเถอะยายยังอีกตั้งร้อยปีกว่าผมจะตายคิดไว้ตอนนี้รับรองว่าต้องลืมไอ้หนูเองอย่าหาทางออกแบบนั้นตอบมาเสียดีๆหรือเธอเองไม่รู้ก็บอกมาตามตรงยายจะได้เฉลยให้ฟังในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คนอย่างนายเจริญไม่รู้มีสิก็ขอสอบยังไงล่ะไม่เช่นนั้นเองจะสอบตกหรือยายค้านเสียงเรียบแม้ยายแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของผมมาพูดอยู่เรื่อยชักน้อยใจแล้วนะคนพูดหยุดนวดเสียทันใดก็ยายไม่ชอบให้เองยกยอตัวเองนี่นะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยเอาละไหนตอบคำถามเรื่องสามเกลอให้ยายฟังก่อนหนุ่มน้อยใช้เวลาขบคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ายายผมคิดได้แต่เกลอคนที่สามส่วนอีกสองเกลอผมคิดไม่ออกไหนว่ามาสิเปิดประตูลมให้ยายด้วยอย่านั่งเฉยๆอย่างนั้นเกลอคนที่สามก็คือบุญกับบาปเพราะยายเคยสอนว่าเมื่อเราตายลงไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเราไปถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่เกลอคนที่สามที่ชื่อนายบุญให้มากๆส่วนนายบาปเราต้องหนีให้ไกลอย่าได้เอาไปเป็นเพื่อนร่วมทางโดยเด็ดขาดถ้าเช่นนั้นเกลอคนที่หนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติใช่ไหมครับเพราะเวลามีชีวิตอยู่เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่พอเราตายมันก็ไม่ไปกับเราแถมเราพูดด้วยมันก็ไม่พูดถูกแล้ว
คนบางคนถึงกับไปคดโกงคนอื่นเขาเพื่อเกลอคนนี้พอตายก็เลยต้องเดินทางไปปรโลกกับนายบาปแล้วคนที่สองเราครับยายคือผมไม่อยากได้คะแนนเต็มนะครับยายเฉลยมาดีกว่าผมทายถูกสองข้อก็พอใจแล้วคือลูกเมียญาติพี่น้องเพราะพอเราตายเขาก็ทำบุญให้เราทำศพให้แปลว่าเขาไปส่งเราแค่ครึ่งทางเพราะฉะนั้นคนที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากก็คือคนที่สามใครที่มัวหลงไหลเอาใจแต่คนที่หนึ่งจึงเป็นคนโง่แต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะยายคนทุกวันนี้เขาก็เอาใจใส่แต่เกลอคนที่หนึ่งกันทั้งนั้นยกเว้นคนที่ชื่อยายจ่างแห่งบางม่วงหมู่ใช่น่ะสิก็ยายเป็นคนฉลาดนี่นะยายสอนผมอยู่หยกๆว่าไม่ให้ยกย่องหรือยกยอตัวเองเพราะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยแล้วทำไมยายมาเป็นซิเองหรอครับยายเผลอไปน่ะก็พวกหนุ่มๆสาวๆยังมีวันพลั้งเผลอแล้วนับประสาอะไรกับคนอายุ80 90อย่างยาย